ค่ะพบกับพวกเราห้องงาน5กองกับช่วง Regency กลับมาแล้วบอกแล้วไงว่าไปไม่นานหรอกชุดยังไม่ทันได้เปลี่ยนเลยเพราะว่าชุดยังไม่ทันได้เปลี่ยนไม่ค่ะนี่เป็นวันใหม่แต่เราใส่ชุดเดิมมาเขาเชื่อข้ามวันข้ามคืนเขาจะเชื่อป่าวว่ามีใครเชื่อบ้างเรื่องเนี้ยโหวตมาโหวตมาว่าคันโหวตแล้วโหวตมาว่าเป็นเวว่าถ่ายต่อหรือใส่ชุดให้เหมือนเดิมถ่ายต่ออ้าวมึงเฉลยทำไมนะให้โหวตอ๋อโหวตเอาโหวตจริงจริงทุกเสียงของคุณมีค่านะคะถ้างั้นมึงแบบว่าโหวตถ่ายต่อใช่ป่ะถ้างั้นกูบอกโหวตนี่เลยถ่ายอีวันถัดมาแต่ขอเสื้อผ้าใช่ของเสื้อผ้าก่อนมาเลิศไม่ซักวะให้เขาเห็นว่าเราทุ่มเทไงอ๋ออยู่แล้วว ันนี้เรามารีแอคอะไรคะสาวเป็นปิ่นพักแกนฟิตติ้งเป็นพาร์ท3พาร์ทสุดท้ายแล้วก่อนที่จะหมดไลฟ์นี้ไปเนาะซึ่งเราพยายามยื้อยุดฉุดกระชากให้ได้นานที่สุดเพราะว่าอะไรเพราะว่าหมดอันนี้แล้วไม่มีอะไรรีแอคแล้วใช่จนกระทั่งซีรีส์จะอ่อนถูกอุ๊ยอีกนานเลยหรืออาจจะมีแบบว่าอะไรนะเป็นแบบ Q&A หรือเปล่าเหมือนที่คุณสาวกับน้องม่อนน่ะอุ๊ยมีคนบอกว่าให้ไปดูแบบภาพฟิตติ้งตอนทฤษฎีสีชมพูด้วยนะเขาบอกว่าก็สนุกเขาพูดว่านั้นน่ะได้เดี๋ยวเจอกันอยากดูใช่ไหมอยากดูใช่ไหมดูนี้ก่อนโอเคถ้างั้นไปกันเลยดีกว่าไปไปเลยจ้าเย้แก่มากเป็นผิวต้องจับแล้วมันเอื้อมไม่ถึงอยู่ในโทรศัพท์เบกกี้หรืออะไรอยากจะเห็นรูปครอบครัวของคุณอนินแล้วค่ะฉันให้พอถ่ายคือตอนนี้ผมน้องพี่ตรงต้องถ่ายไม่รู้ไม่รู้อยากรู้ด้วยเลยให้บอกใช่พี่สมไม่รู้จักคาแรคเตอร์ไงหนูรู้จักไหมหนูเล่าให้ฟังได้ไหมมันจะต้องจัดที่แฮปปี้แล้วพี่โซคือหัวเราะแบบจริงจังมากเป็นการแบบน้องพูดกว้างๆเหมือนหนูจะเป็นสวีทฮาร์ทของบ้านนี้ค่ะอะไรนะเป็นสวีทฮาร์ทคือตอนนี้หนูหาโทรศัพท์เดี๋ยวรอหาโทรศัพท์เดี๋ยวรอแป๊บเดียวหนูอยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวพี่โซแบงหาโทรศัพท์ถึงขั้นโทรศัพท์หายคือโยสิตาป่ะวางโทรศัพท์ไปเรื่อยโทรศัพท์ไปเรื่อยจนหนูหายค่ะติดต่อพี่ฟ้ายขอโทรศัพท์พี่ฟ้ายขอโทรศัพท์ได้ไหมฉันไปเป็นเบื้องหลังด้วยเธอรู้หรือไม่รอแป๊บเดียวเพราะว่าทุกคนอยากเห็นรูปครอบครัวของท่านอนินรอแป๊บเดียวทุกคนกูอยากไปนั่งอยู่ตรงๆเดี๋ยวรอพี่เบียร์มาก่อนจริงกินอุดมสมบูรณ์มากไปดูบรรยากาศท่านหญิงกับท่านอาไหมเดินอีกแล้วนะสักหน่อยต้องรอมากเลยอ่ะต้องปรบมือให้คุณพี่เขานะที่ภาพไม่สั่นอ่ะคุณพี่เก่งเกินอันนี้เก่งเกินอ่ะพอเรามาปุ๊บเสร็จเปลี่ยนชุดละสบายใจอุ้ยชุดนี้ก็น่ารักแบลใจมากเชิญรับชมได้เลยตรงนี้คุณอาก็ยังสวยสง่าอยู่เลยนะจริงรอแอบแต่คุณอาออกทางดุดุปะก็จะแบบฟิลเนียบเนียบนิดนึงเพราะว่าไม่งั้นคุณหญิงก็จะไม่เรียบร้อยไงจริงจริงเพราะคุณอาเป็นมิสยูนิเวิร์สมาก่อนอาจจะต้องแบบเรียบร้อยเออสวยไหวขนาดจิตกล้องแรงมากเลยเมื่อกี้ขนาดซูผ่านกล้องด้วยค่ะจิตกล้องแรงมากเลยสรุปขนาดเป็นคนเรียบร้อยถูกไหมคาแรคเตอร์เหมือนคุณครูเนาะจริงเหมือนครูเพนสีที่โรงเรียนกูเลยการวางท่ามันดูแบบเน่แต่เขาแบบสุดทรงเอวสวยมากเลยใช่นางงามเก่าอันนี้เรื่องจริงไหมคะผู้ร้องคือใครนะปิ่นเกลือปิ่นเกลือได้ยังไงมันจะปิ่นเกลือได้ยังไงเป๊ะมากอ๋อหรือว่าต่อจากนี้ต่อจากไทยหรือเป็นปิ่นเกลือตกใจตกใจเหมือนกันกับช็อกยังไม่รู้ว่าเออพี่ชามเป็นใครทำไมสวยจังเลยที่ได้เป็นท่านอาเนาะพี่ชามเป็นนางงามมาก่อนมิสยูมิสยูนิเวิร์สอ่ะมาแล้วเบกกี้มาแล้วดูสิไหนหนูสปอยเลยมาแล้วขอดูหน่อยจ้าห้าวิโอ้ทุกคนเตรียมกดสต็อปคลิปนะครับเตรียมนะครับแล้วให้พี่โซดูคนเดียวเลยขอดูด้วยเลยหนึ่งสองไม่เห็นแล้วโทษนะแสงมันยังไม่ปรับเลยแม่แสงสะท้อนจ้า
ขอไม่เห็นจ้าเดี๋ยวขอปรับแสงไม่เห็นจริงๆขอปรับแสงได้ไหมไม่ทันเราก็คือภาพขาวสุดๆเนาะจอขาวสุดๆเลยเราจะได้เลยอาจจะต้องลดแสงจอก่อนใช่ไงฉะนั้นแฟนๆเนี่ยจะต้องติดตามซีรีส์ของเราด้วยนะคะเพราะว่าเราแบบวันนี้เราเน้นสปอยทุกอย่างเลยเดี๋ยวดิยากอุ้ยอุ้ยฟามิลี่ใหญ่มากๆแล้วเป็นครอบครัวดูน่ารักมากเหมือนเบกกี้เป็นน้องเล็กปะจริงเห็นไหมล่ะเหมือนเป๊ะแอนเป็นแม่แอนแอนอลิชาย่าแอนอลิชานี่ไงแอนเป็นก็เหมือนเบกกี้จริงๆแอนอลิชาใช่ไลฟ์แบบมีคนชอบเยอะในเรื่องฉันบอกแล้วว่าอันนี้ฮอตมากใช่ฮอตอะไรฮอตเนื้อหอมเอามาถึงเบกกี้ฮอตใช่ไหมก็ฮอตจริงล่ะตอนนี้คือนี่เลยบอกได้ไหมนี่ทั้งหมดกี่ตอนรอแป๊บนึงนะคะขั้นตอนว่าปิดคู่กับอีกคนที่ไม่ใช่กลุ่มเพื่อปิดมีคู่จะมีแสดงว่าแฟนๆน่าจะอ่านกระจกแล้วใช่หนูยังค่อยๆอ่านอยู่ยอมรับเลยเพราะว่าภาษาไทยยากโอเคโอเคต้องหลานน้องพูดไปกับภาษาอังกฤษไปด้วยอือหลานมันเป็นง่ายเป็นภาษาอังกฤษด้วยมีเป็นชันเล็กเป็นภาษาอังกฤษด้วยโอ้โหแล้วคนแปลบทอ่ะแปลจากไทยเป็นอังกฤษอ่ะไม่โฟกัสเลยค่ะไม่โฟกัสเลยค่ะเล็กมากซีเบกกี้อ่ะไม่เห็นเลยเอาอีกทีนึงอีกทีนึงเท่านั้นให้อ๋อหรือว่าคอมเมนต์มาดีเลย์ลูกสาวเขาบอกว่าเนี่ยแค่หนึ่งวีเองแต่ว่าคอมเมนต์มันน่าจะดีเลย์ two byte what was that ไม่เห็นจอขาวสวยสวยมันว่าคืออันนี้ต้องพูดถึงลูกหรือว่าหนูคือสวยเลยได้ได้หนูจะไปหาในจุดไหนได้เขาผู้ใหญ่มากแล้วตามหนูไปด้วยไหมโอ้ยขอมีพี่ชายด้วยหรอใช่บอกเลยว่าเพราะว่าเป็นน้องคนเล็กไงคุณพ่อคุณพ่อก็คนนั้นนี่คนที่ทำแสดงละครเลยเออจะเย็นๆไปกินอะไรเย็นลูกชื่อเอ็มอภินันพี่ชามพี่ชามจะเล่นเป็นอนาคตใช่แต่ก่อนเขาเป็นถ้าจำไม่ผิดเขาเป็นมิสยูนิเวอร์สเนาะพี่ชามเราซื้อไปหาอะไรกินกันอะไรเลยไปหาอะไรกินหิวเราก็หิวตอนนี้จริงได้เลยเบกกี้หิวแล้วเราต้องพาไปหาเบกกี้พาไปหาของพาไปหาเบกกี้วะน้องหิวแล้วเดี๋ยวพาไปหาเบกกี้อยู่นี่อยากเห็นชุดของท่านหญิงเนาะตอนโตชุดเหมือนแบบว่าอันนี้มากเลยชิซุกะไม่มีน่าจะสปอยน่าจะสปอยไม่ให้ดูไม่ได้ไม่ให้ดูไม่ให้ดูเดี๋ยวรู้หมดเบคทำได้นี่ไงคุณปนดคุณปนดเดินผ่านกล้องสวยสวยพี่เห็นตาจอขาวใช่ไหมแต่ว่าเมื่อกี้แอบมีแอบเห็นแล้วนะใช่ปะพี่ฟีน้องเบคสวยมากก็จริงสวยพูดเลยจริงๆเดี๋ยวเราแบบพาชมบรรยากาศกันอีกสักแป๊บนึงเนาะแล้วเดี๋ยวเราอาจจะต้องแบบว่าล่ำลากันไปตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวก็จะต้องให้ทุกคนเนี่ยทำการถ่ายทำกันต่อเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเวลาจะไม่ทันเนาะถ้าสมมติแบบเราวันนี้ก็ไลฟ์กันมาแบบชั่วโมงกว่าอาจจะไม่ทันกันก็เดี๋ยวต้องแบบว่าอาจจะต้องอีกแป๊บนึงแหละแล้วเดี๋ยวก็อาจจะต้องลงไลฟ์สิ่งกันเนาะสำหรับตอนนี้ได้ซีรีส์เรื่องซีถามกันมาได้เลยตอนนี้เบกกี้หิวแล้วกินอะไรดีสำหรับอันนี้อุ้ยนะมาปริกมาแล้วคุณปีเอาจริงพี่นางสวยสวยเออเขาเป็นคนหน้าตามีเอกลักษณ์มากเลยอ่ะยิ้มหน่อยปีกสวยมากเห็นป่ะล่ะเปลี่ยนทรงผมแล้วเพราะเขาบอกเมื่อกี้มันดูไม่กะกาดร้านดูกะกาดสุดๆดูแบบผมดุยผมดุยผมตีสุดๆฉันพร้อมปีกต้นไม้กับเมื่อกี้เพราะเมื่อกี้ผมยาวเดี๋ยวปีกขึ้นมาแล้วผมตีอ๋อตอนแรกปล่อยผมนี่สวยมากมีคนชมมีคนบอกว่าจำที่ฉันได้ตอนประกวดนาง
จำได้ด้วยพี่ซัมตอบคำถามว่าอะไรว้าชำรักแม่ค่ะนิโรเฮ้ยดูดูอยู่แฟนตัวยงปะเราไปหาเบกกี้เพราะวันนี้เราจะเป็นคอนเทนต์คือวันนี้เบกกี้กินอะไรเป็นไงล่ะมาเลยเลือกได้หรือยังวันนี้เบกกี้เพราะว่าเยอะอยู่นะอย่างแรกที่เบกกี้กินคือลูกเลือกที่ผลไม้ก่อนเลยมารอเตรียมเปิดกล้องช่วงประมาณเดือนไหนคะเดี๋ยวทำให้น้องรู้ยังรู้ยังไม่รู้ช่วงนี้ก็ต้องเวิร์กช็อปกันไปใดๆเพราะว่าก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งคืออยู่ในนั้นน้องก็ยังต้องทำสองเรื่องไปพร้อมๆอุ้ยเก่งมากนะจุกแล้วแบบสไตล์หนังค่อนข้างที่จะต่างกันมากใช่อันนั้นอนาคตเลยโคตรแล้วดูแล้วน่าจะดราม่าจ๋าอันนี้จะออกแนวแบบเขาเรียกอะไรคอมเมดี้เล็กๆป่ะจะลดหนูจะกินครีนแล้วโอ้ยต้องลดอีกเหรอไม่อยากจะเชื่อละให้น้องอีกสิจะต้องลดอีกเหรอเบกกี้นั่นหญิงอิ่มแล้วเนาะป้อนเนี่ยคาแรคเตอร์เหมาะสุดๆเดี๋ยววันนี้เราหรือเราจำลองเป็นตอนนี้เลยข้างนอกมีต้นไม้ใหญ่อยู่เอาไหมเอาไหมเธอตกลงมาทับพี่โซมายากจังถ้ากินติดก็หิวติดขอสมุนนะน้องเบกกี้ทานอะไรคะอยากเห็นนี่เลยทุกคนจะได้เห็นตอนนี้เลยว่าเบกกี้ทานอะไรใช่ใช่มันคอมเมนต์ช้านิดนึงเพราะว่าตอนนี้หนูเพิ่งมาเองไม่ยากอ่ะอร่อยไหมคะอร่อยค่ะเริ่มเปิดเข้าประมาณช่วงไหนเดี๋ยวแอบถามให้นะคะทุกคนสูงว่าสูงละครออนตอนไหนน่าจะเป็นปีหน้าเลยเนาะนี่คิดว่าน่าจะเป็นยังไงก็ต้องเป็นปีหน้าแหละเพราะปีนั้นมันไม่ทันแล้วน่าจะต้องมาเป็นปีหน้าไม่สดแล้วช่วยไม่สดช่วยน้องหน่อยอะไรถูกปะเบคฟินใช่ไหมเรื่องนี้เหมือนจะใช่เพราะว่าเราแบบกะการเนาะเราเป็นฟิลบอกว่าวิ่งตามไปแกล้งเขาไปแบบว่าเล่นกับเขาแล้วจีบแบบลูกเบคไปแกล้งพี่ฟีนหรออุ้ยอยากเห็นว่าน้องคือชอบก็จีบเลยชอบก็จีบเลยเซ่ชูวับชูวับน้องไม่รู้เหรอหนูรู้จักเพลงนี้ไหมนะพี่ลิสเดอะสตาร์ชอบก็จีบเลยชอบก็จีบเลยเซ่ชูวับชูวับน้องไม่รู้จักตอนนั้นน้องยังไม่เข้าไทยวันนี้จะใช้หนูทุกคนก็จะแบบว่ามึนๆกันสนิทเนืองโหถ่ายทั้งวันเลยดิไอชุดพี่สวยหนูเอาอีกไหมใช่ใส่แค่เรื่องนี้เนาะขอให้ปังๆมีเรื่องที่4 5 6 7ไปเลยฟินเบค4พี่นางสวยมากแสดงว่าเรื่องที่3อ๋อมีในนั้นเลยอ่ะพี่ฟินยังอยู่ในเซตตัวเองกับเองใช่เลิศมากดีๆนะคะพ่อหนุ่มคนนั้นคือใครน่ะตัวละครลับเหรอคุณปนนท์ค่ะตัวละครลับอีกแล้วตัวละครลับจบท่านหญิงรอชานมอยู่อุ้ยนี่ไงที่เราคุยกันไว้อะว่าคุณปโนจะชอบคุณปิ่นนะอ๋อนี่ไงที่ EP ที่แล้วอะท่านเอกหนูต้องดื่มน้ำเปล่าบ้างเพคะเมื่อกี้แอบจิบสองคำแม่หนูไม่รู้จะพูดยังไงพยายามจิบคุณแม่ยังไงนะลูกเล็กนี่แหละจะพูดกับพี่เมื่อเช้าหนูกินมีข้าวแล้วหนูดื่มน้ำแบบเยอะมากตอนเช้าเพราะไม่มีน้ำอื่นหนูก็เลยดื่มน้ำต้องกินน้ำเปล่าหนูดื่มเยอะมากเมื่อเช้าไม่เห็นเขาไม่ยังไม่มาอ่ะยังไม่มาเอาล่ะวีนกันแล้วทุกคนวีนกันแล้วเป็นการสู้กันละไม่ใช่หนูนั่งที่ตรงนั้นแต่ว่าไม่ค่อยชอบกินน้ำเปล่าอันนี้แม่ลูกตีเน้นน้ำหวานอยู่ละต้องตีละอันเนี้ยไม่ให้กินชานมทำไมอ่ะอันนี้จีบสะบัดเขาลดก็เริ่มจีบน้ำหนักอยู่แต่นี้ก็น้ำหวานนะแม่เขาบอกเขาลดน้ำหนักอยู่น้ำเปล่าให้ลูกหน่อยส้มอร่อยส้มอร่อยฟินเบคฟินค่ะอยากเห็นพี่ฟินค่ะได้เลยพี่ฟินยังอยู่ในเซตอยู่เลยอ่ะเอ็นดูพิธีกรเนาะต้องแบบวิ่งไปตรงนู้นใช่จ
จริงๆเขาบอกว่าอยากคุยกับพุ่มกับแต่ว่าพี่อยากเกรงใจเพราะว่าพุ่มกับคือเขาต้องเดินเขาเดินออกนี่คือคุณเกลือปะจริงๆเราอาจจะมีวันที่แบบว่าเราได้แบบเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบเข้ากองเข้าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพาไปคุยกันแบบจริงจังแต่ได้ดูเข้ากองคือพี่พุ่มกับคือต้องแบบเข้าออกเข้าออกตลอดเลยอ่ะเบกกี้นั่นนำอะไรอีกวันนี้เมื่อกี้มีเค้กอ่ะน้องน้องกินแต่ของหวานอ่ะเรามันหายวุ้บเนาะหายวุ้บเนาะแต่ก็ต้องแบบขอบคุณแฟนๆเนาะเบกกี้เรามาขอบคุณแฟนๆแม้ที่แบบแฟนๆแบบส่งฟูดซับให้เราเยอะมากๆเลยเยอะจริงนะใช่ก็ขอบคุณนะคะแบบเยอะมากๆแต่ว่าแบบทุกคนคืออิ่มท้องสุดๆค่ะในที่สุดนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยพี่น้ำจอยสุดๆละตอนเนี้ยพี่เราหาของกินแล้วเฮ้ยอันนี้น่ารักมากคืออะไรอ่ะเค้กเป็นแบบคัพเค้กหรอน่ารักมากเป็นคัพเค้กจากบ้านเบเกอรี่เบก้าแพทริเซียอาร์มสตรองเบเกอรี่แคนดี้เฮาส์อร่อยมากเอ้ยปิดไปเลยเป็นยังไงอ่ะเหมือนเด็กเหมือนเด็กปล่อยมันยังไงอ่ะเอ็นดูอ่ะเคยดูเรื่องแบบ before ไหมคะที่มันแบบ period อ่ะอะไรนะปริศนาดูเหมือนปริศนาใช่ไหมพี่ฟินเสร็จแล้วไปหาพี่ฟีนอีกสักแป๊บหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ใกล้เวลาแล้วต้องเดินออกจากอีกประมาณ5นาทีไม่งั้นนอนจะไม่ได้ลดน้ำหนักจริงล้ำลากันตรงนี้เพื่อให้แบบทีมงานเขาได้ทำงานกันอย่างเต็มที่และเดี๋ยวโอกาสหน้าสัญญากับทุกคนว่าจะมาบุกกองแบบนี้อีกเรื่อยๆเลยถ้าทุกคนแบบสนับสนุนกันดีแบบนี้พี่ฟีนอีก5นาทีจะไปแล้วโทรศัพท์พี่ฟีนโทรศัพท์พี่ฟีนก่อนพี่ฟีนเป็นไงเหนื่อยไหมน่ารักมากน่ารักมากแต่ก่อนอยู่ของพี่โพสใช่ไหมสวัสดีค่ะคุยไปเลยใช่ไหมคุยไปเลยใช่ไหมใช่เพราะว่าเขาจะนวดจะนวดไทยโอเคพี่ฟินทุกคนตามหาพี่ฟินสุดๆมากพี่ฟินอยู่ไหนคะพี่ฟินมาแล้วพี่ฟินกินฟูดซับที่มันเป็นของอะไรอ่ะโอ้ยของแต่เนี่ยเสื้อมันแบบขับละมันขับละท่านหญิงระวังเขาว่าท่านหญิงทานเยอะเขาดูแลดีเนาะดูเอ็นดูอดทนเจ็บแต่อย่าร้องอย่างที่จะต้องโดนเบกกี้จีบสะบัดเลยค่ะเรารู้สึกยังไงบ้างตายละเฮ้ยเขาดูแลเขาห่วงมากเลยอ่ะใช่ขัดกันจะได้แบบทิปบทบาทอะไรบ้างเป็นอย่างนั้นไป Enjoy eating พี่ซีมาแล้วนี่ไงทุกคนไปอันนี้มาใช่ก็เดี๋ยวจะมีอีกประมาณ2ลุคใช่ใช่2ลุคแล้วก็มีชุดนอนชุดหนึ่งแล้วก็ชุดนอนด้วยชุดนอนก็ฟิตติ้งด้วยพี่จะเปลี่ยนผมอีกไหมเราไม่คือต้องเปลี่ยนเป็นตอนเด็กใช่มีตอนเด็กมีย้อนอดีตด้วยซึ่งเด็กโตก็ได้เองใช่แล้วเขาบอกว่าเด็กมันจะเข้ากับพี่ชุดนี้ด้วยใช่ในชุดนี้เพราะว่าเป็นแข่งกุ๊ดชุดนี้คุณน่ารักสุดๆมีคนชมพี่โซด้วยแล้วอยากโชว์ทุกคนพี่โซน่ารักมากๆเลยค่ะเวลาเป็นพิธีกรแล้วฟังเพลงสุดๆเห็นไหมว่าจริงค่ะน่ารักมากๆค่ะหาโทรศัพท์แล้วเราต้องเปลี่ยนชุดยังไม่เปลี่ยนเข้าคู่ไหมคะเข้าคู่ไหมรอแป๊บหนึ่งเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวให้หนูทั้งสองคนฝากแฟนๆสักนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งเราต้องไปละเผื่อว่าเดี๋ยวหนูบุ๊กเข้าไปก็จะได้แบบฝากแฟนๆมาจอยด้วยชุดน่ารักมากปิดผ่านด้วยนะคะชิซุกะเราก็จะตั้งใจกับเป็นบ้านกันมากๆเลยแล้วก็ตื่นเต้นเนาะกับบททั้งนี้ก็ฝากปิดทั้งนั้นด้วยนะคะก็วันนี้ได้ฟิตติ้งกันแล้วก็น่าจะแบบได้
บบเห็นภาพเยอะมากขึ้นว่าใครเป็นยังไงอะไรยังไงก็เป็นใช่ก็ฝากปิ่นพักด้วยนะคะฝากคุณปิ่นฝากคุณอนินด้วยนะคะแล้วก็ฝากพี่ๆทีมงานทุกคนรวมถึงนักแสดงทุกท่านเลยก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าจะเป็นยังไงฝากด้วยนะคะน้องฝากติดตามด้วยนะฝากติดตามด้วยนะแล้วเดี๋ยวกิจกรรมหน้าเดี๋ยวก็มาหาอีกยังไงก็จะอยู่ในกองนี้ตลอดไปเราก็จะอาจจะได้เห็นอะไรมากกว่านี้ปะให้เล่นเป็นคุณปิ่นหรอแล้วดูดิไม่เข้ากันเลยเคมีได้ทุกคนอันนี้ถ่ายแคคเลยอันนี้เป็นคุณปิ่นอันนี้เป็นอนินเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะงงคุณปิ่นกับอนินของจริงอุ้ยน่ารักตัวไงมันเลยไม่ได้เล่นนะมันเลยไม่ได้เล่นแต่ว่าถ้าอย่างนี้เสร็จปุ๊บคุณแม่เนี่ยโอเคลงตัวละแต่แม่ให้หน่อยดิหนูแม่อุ้ยก็จริงไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเรามามีหมักหมีที่นอกจอกอ่ะโอเคนอนเราหมักมาไม้กันเราหมักมาไม้กันแล้วต่อไปฉันว่าเรื่องนี้หมักหมีพี่ฟีต้องเยอะมากเลยนอนหนูอยากพาทัวร์อะไรในกองอีกไหมหมดมันหมดเหรอมันทุกที่แล้วเนี่ยมันกองหมดแล้วแต่เบกกี้อ่ะวันนี้เบกกี้เป็นพิธีกรได้เลยเบกกี้แบบอยู่ในทุกโมเมนต์เลยลดมากเมื่อกี้เห็นอยู่ว่าแบบจริงพี่ฟีรู้ป่ะเราตอนที่เราไลฟ์อยู่ก่อนอันเนี้ยติดเทรนด์โลกอันดับหนึ่งทุกคนเก่งมากทุกคนเก่งมากขอฟีนเบคได้เลยค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปส่งฟีนเบคหน้าบ้านตรงนี้น่ารักไม่ว่ามองมุมไหนก็น่ารักคุณพี่เขาถือกล้องมาชั่วโมงกว่าแล้วอ่ะเอ็นดูคุณพี่มากเราก็เดินตามดิสันตลอดไปเออเดี๋ยวเราให้คุณพี่เอากลับบ้านพี่ฟิล์มบอกปิดไลฟ์ให้หน่อยนะคะปิดไลฟ์ได้เลยป้าเดี๋ยวไปส่งน้องๆที่หน้าเซ็นแล้วก็เดี๋ยวเราปิดไลฟ์กันนะคะมาเบกกี้โอเคอันนี้เป็นการถ่ายคู่ละอันนี้เป็นการถ่ายคู่ละโอเคงานประมาณนี้ละกันนะคะก็ยังไงฝากแฟนๆทุกคนไว้ด้วยสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ก็คือปิ่นพักเนาะเชื่อว่าทุกๆคนทุกๆหน้าที่ในกองวันนี้คือทำหน้าที่กันแบบเต็มที่มากๆเลยแล้วก็วันนี้คือถือว่าเป็นงานฟิตติ้งแบบใหญ่ครั้งแรกเลยก็ฝากแฟนๆได้ดูกันเพราะว่าวันนี้ก็จะได้เห็นภาพเยอะๆว่าแบบเออใครเป็นใครแล้วบทเป็นอะไรแบบไหนเข้ากันไหมอะไรเงี้ยเนาะก็ฝากติดตามฝากดูกันไปเรื่อยๆนะคะที่สำคัญก็ฝากไอดอลแฟคทอรี่ด้วยนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าเรามาเจอกันใหม่นะสำหรับวันนี้หมดหน้าที่ของโซลาก็ลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันนะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายไม่ใช่เราไม่ใช่เราไม่ใช่เราเราหล่อที่ต้องปิดยังไงเขากำลังเข้าคู่อุ้ยเซตหนึ่งกูว่าถ่ายแบบเยอะแน่แต่ว่าดูแล้วชุดของพี่ฟีนอะน่าจะเยอะกว่าชุดของน้องเบคปะเพราะว่าเห็นพี่ฟีนเปลี่ยน2ชุดแล้วอะเออใช่ไม่หรือว่าก่อนหน้านี้น้องเบคก็อาจจะเปลี่ยนหลายชุดช่วงเช้าไงที่น้องถ่ายกับเขาครัวอาจจะสลับกันถ่ายไปแล้วก็ได้ใช่เราอาจจะมาไม่ได้ทันตอนนั้นไงสาวเออคุณชายอานันท์ฟิวนี่เลยอานันท์ภาษาอังกฤษไม่แตกไม่สิภาษาอังกฤษเออไม่แตกจริงไม่แตกจริงเว้ยอ่านภาษาไทยอยู่ก็ดูน้องเบกกี้เยอะจนแบบจะจำน้องอะจำคาแรคเตอร์น้องแล้วเนี่ยคือโรงเรียนเจ้าหญิงเลยอะใช่ไหมโรงเรียนโอ้ยแล้วพี่ฟินสวยมากสวยมากรูปนี้ค่ะทุกคนรูปนี้ค่ะเดี๋ยวให้พลอยขึ้นให้สวยมากพี่ฟินสวยมากเลยปีกออกแนวนี่เรื่องสวยมากสวยมากทุกคนสวยมากสวยไม่ไหวเห็นสวยมากนี่ให้พลอยขึ้นทีละคนเลยนะนี่คุณปนอดคุณปนอดหน้าตาแบบเชลนมากเอาเกลือเกลียดด้วยไม่ได้ก้องเกลียดด้วยเนี่ยเป็นเกลือด้วยแล้วเราเรียกเขาว่าเป็นคุณก้องเกลียดเราพูดสลับกันป้าคุณเกลือกับคุณใช่ฉันก็รู้สึกว่าเราพูดสลับใช่เราพูดสลับกันคุณเกลือกับคุณเอื้อเหรอไม่ใช่คุณเกลือกับประโนดใช่ประโนดเราถือว่าวิเตอร์เป็นคุณประโนดคือคนที่เป็นเพื่อนมาตั้งแต่เด็กก็คือประโนดใช่แต่เราดันไปพูดว่าเป็นคุณเกลือใช่เป็นไงล่ะมึงเป็นไงล่ะมึงก็ว่านี่เป็นไงล่ะมึงตอนเปิดประวัติอ่
ันนี้น่าจะคุณชายอ้นปะอ้นไหมนี่ไงคุณอาธมิกาปัตธมิกาคุณอาปัตเนี่ยคุณแม่อลิสาโอ้เห็นหน้าเห็นได้คุณพ่อเสด็จพระองค์ชายว่ายศถาบรรดาศักดิ์สูงส่งมาดูคนนี้อะไรอ่ะปิ่นลันทิตาอุ้ยชื่อยากมากเรียกหญิงปิ่นแหละเอออนิลพัทนิลพัทมันลดอยู่นะเอาดีมันเป็นจะซึ้งนะโอ้ยเพิ่งเห็นภาพเปิดตัวเขาภาพเปิดตัวเขาลดเนาะเออโอ้ยสวยมากอันนี้เราเคยอ่านไปตอนทีเซอร์หรือเปล่าหากไม่หากใครรักย่อมได้รักจนปักจิตหากใครชิดย่อมได้ชิดดั่งใจหมายเมื่อได้รักปักใจทักทั้งใจกายมิคลานคลายพิศวาสมีคอนการมีคอนคายน้องกูมีคานคายไปแล้วเลยคอนคายตอนนี้กูไม่อ่านแล้วให้มึงอ่านอุ้ยกดเฮียเลยเอ่ยกดเฮียเลยเอ่ยแต่มองมุมไหนก็คือคุณปิ่นกับคุณอันนี้ก็คือน่ารักมากแล้วพอพี่โซอ่ะเขาไปยืนเทียบกับคุณอนินใช่ปะแล้วไปเทียบกับคุณปิ่นอ่ะคนละฟิลเลยไม่รู้เลยว่าเคมีมันได้กันจริงๆอ่ะเพราะว่าเคมีมันมีอยู่ใช่เรื่องก่อนก็คือโดนคุณสามลุกปะใช่เรื่องนี้ลุกเองบ้างหรือว่าเรื่องนี้เราอาจจะทำให้เปลี่ยนสรรพนามกลายเป็นน้องฟรีนพี่เบคก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้นะดูทรงว่าเราจะได้เปลี่ยนสรรพนามอีกแล้วสาวแล้วดูท่านี่อาจจะเจ้าชู้ได้หรือเปล่าคุณอานินน่ะฉันว่าแค่เฟรนลี่แบบว่าชอบคุยกับคนนี้แบบว่าอยู่กับใครก็สนิทอย่างเงี้ยอยู่กับใครก็ได้เคมีอะไรประมาณนั้นอาจจะไม่ได้เชิงว่าหลายใจเพราะว่าจะมีแค่ใจเดียวมีให้คุณหญิงติดก็จริงแล้วหน้าผู้หญิงอยากต้องมาถ่ายนี้เลยหน้าตอนมองผู้หญิงอยากต้องมาถ่ายก็มันเป็นแบบว่าจริงเลยใช่หรอใช่ผู้หญิงจะผู้หญิงปิ่งอยากจะเอามือฉีกปากให้หน่อยก็เลยแบบเป็นหน้าที่เอาใจช่วยมากกว่าแล้วแบบว่ายังไงเราจะต้องตัดไปแล้วอย่างเงี้ยแล้วกูจะอยู่ยังไงต่อกูจะไปทางไหนต่ออ่ะพูดมันเลยมา EP นี้ก็เป็น EP 3 EP สุดท้ายแล้วสำหรับไลฟ์ในครั้งนี้นะคะขออภัยด้วยที่เรียกคุณปนดกับคุณเกื้อกีใช่สลับกันแล้วเรียกก้องเกียรติมาตลอดใช่เกียรติโอเคเกื้อเกียรติเกื้อเกียรติไม่เพราะว่าเอาจริงช่องเราก็จำกันเรามันเป็นคนไม่รู้อะไรเลยมันตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเขาไม่อ่านไม่เคยเนาะก็เลยไม่เคยรู้แต่เนี่ยพอเราผิดแล้วเราจะรู้แล้วเราจะจำแล้วใช่สัญญาว่าถ้าซีรีส์ออกฉันจะไม่เรียกชื่อใครผิดอีกไม่มีทางเลยสัญญาสัญญาเธอสัญญาไปดิมึงตลกเขาไม่เล่นกันถึงตายนะรู้เลยจริงตลกเขาไม่เล่นกันถึงตายค่ะเราอยู่กับปัจจุบันเพราะฉะนั้นผิดแน่นอนถ้าผิดตามละถ้าผิดก็ให้รู้ว่าเราไม่ได้ตั้งใจเราไม่เคยตั้งใจผิดแต่ครั้งนี้เราจำแล้วจำแน่นอนแต่ครั้งนี้ตกลงว่าคนที่เจ้าชู้และเข้าหาผู้ใหญ่ได้ดีชื่อเกื้อเกื้อเกียรติคนที่เป็นเพื่อนสมัยเด็กของคุณของอนินของเจ้าหญิงอนินชื่อประนดประนดคนที่เรียบร้อยที่สุดในเรื่องแล้วเจ้าหญิงอนินจีบชื่อแจนแรงมากตัวละครคนไหนตัวละครไหนคุณปีนคนเป็นคนที่เป็นบ่าวคนสนิทของคุณหญิงอนันต์อะไรอนินอนินอนิลพัทอนิลพัทยิ่งพูดยิ่งหินเยอะคุณปริกคุณปริกโอเคแต่พูดถึงเรื่องนี้ก็คือต้องแบบใช้แบบเยอะเหมือนกันนะก็เป็นชื่อในสมัยหนุ่มที่แต่ถึงจะไม่ไกลกันมากแต่ก็ยังเป็นสมัยก่อนอยู่แต่ว่าฉันคิดว่าตอนซีรีส์ฉายมันน่าจะแบบมีชื่อให้มันเรียกง่ายกว่านี้อย่างเช่นแบบอะไรนะคุณโอนใช่เป็นคุณอนันตวุฒิอนันตชัยอะไรสักอย่างจำไม่ได้ละเขาน่าจะมีชื่อเล่นให้เราเรียกแหละแต่ชื่อเบกกี้ยากสุดเลยนะอ่ะอนิน
อนินทรพัฒน์อาจจะเรียกเหลือแค่อนินไหมใช่เพราะชื่อเขายาวแล้วกูยังสับสนเลยว่ากูควรจะเรียกเขาคุณหญิงเจ้าหญิงท่านหญิงหรืออะไรวะเนี่ยเป็นคุณอนินไปเลยคุณอนินคุณอนินคุณปิ่นใช่เพราะว่าจะอยู่ในยุคสมัยเมื่อกี้พี่ฟีนก็เรียกว่าเป็นคุณอนินกับคุณปิ่นใช่โอเคได้งั้นต่อไปฉันจะเรียกเป็นคุณง่ายดีใช่เรียกทุกตัวละครว่าคุณดีกว่าคุณดีกว่าเพราะว่าเราเติมข้างหน้าไม่ถูกไงใช่เดี๋ยวเผลอข้างหลังมันจะผิดไปด้วยใช่โอเคเอาเป็นว่าอย่าใส่ใจเรื่องแบบว่าสอบพนักข้างหน้าไม่เคยได้ตั้งใจไม่เคยจะผิดอยู่แล้วเราพยายามถึงที่สุดแล้วจริงแต่มันจำได้แหลมมันต่ำแหลมต่ำต้องขอโทษด้วยแล้วยิ่งแบบว่าเป็นอะไรนะเขาเรียกอะไรนะพีเรียดอ่ะใช่คือยศบางทีเขาไม่ได้เรียกแบบเป็นคุณเหมือนทั่วไปไงก็มันอาจจะแบบว่าเรามันไม่ห่างจากเรามากใช่ไหมทายแล้วใช่กันทายแล้วมาเก้าแล้วน่าจะมีโทรศัพท์ใช่ใช่แล้วแล้วก็เขาเรียกอะไรวัฒนธรรมของตะวันตกเข้ามาเยอะขึ้นก็ดูจากชุดดูจากอะไรอ่ะมันก็คือเป็นการรับวัฒนธรรมของเข้ามาแล้วแหละเพราะไม่งั้นจะต้องเป็นงานห่มสบายอยู่ใช่เออว่ะจริงจริงแล้วก็จะมีแบบบ่าวในเรือนแต่นี้คือบ่าวอ่ะก็ใส่เสื้อใส่กางเกงแล้วนะเออที่บ่าวก็คือจะต้องแบบนุ่งเขาเรียกผ้าอะไรผ้าสิ้นผ้าพันอกเอ้ยได้อะไรอย่างเงี้ยเออแสดงว่าน่าจะเราก็น่าจะเข้าถึงง่ายอยู่เริ่มมีความซีวิไลเข้ามาละแต่ปลิกก็บอกว่ายุคนี้เป็นยุคที่เลิกทาสแล้วเลิกแล้วอันนี้มันก็เหมือนเป็นเพื่อนกันซะมากกว่าเอออาจจะรุ่นเดียวกันกับคุณหญิงอนินด้วยมั้งปลิกอ่ะเออคิดว่าแต่คุณหญิงอนินมาจากต่างประเทศนี่แสดงว่าปลิกก็มาจากต่างประเทศหรอหรือว่าอยู่ไทยนี่แหละแต่ว่าพอได้รับเด็กกี้มาใช่ไหมก็ให้มาดูแลให้มาดูแลเออให้แบบมาดูแลกันนี้อาจจะน่าจะเป็นเวนั้นน่าจะเป็นเวนั้นไม่น่าจะตามกันมาตั้งแต่ที่นู่นงั้นเราลองมาเดาเรื่องแบบนิดๆของเราไหมจากการฟิตติ้งก็คือไว้ยังไงก็คือว่าตอนนี้ก็คือน้องเบกกี้ที่มึงเดาเมื่ออีพีที่แล้วไงบอกว่าน้องเบกกี้อาจจะดื้อแล้วก็ซนมากใช่ก็เลยถูกส่งให้มาอยู่กับพี่เฟนถูกเพื่อดัดนิสัยโดยมีคุณอาอาจจะเป็นคุณอาเนี่ยแหละที่คอยดัดนิสัยอาจจะเป็นคุณอาเป็นเพื่อนหรือเป็นญาติอะไรกับว่าแม่ของเบกกี้หรือเปล่าอาจจะจริงแล้วก็แบบอยู่บ้านฉันสิไม่ไหวแล้วรับลูกไม่ไหวแล้วอยู่นู่นก็คือแบบว่าพี่พ่อๆอาจจะสปอยเข้าใจนะใช่เพราะเป็นลูกผู้หญิงคนเดียวเพราะเขาบอกเขาเป็นสวีทฮาร์ทไงก็อาจจะได้รับการสปอยแน่วันนี้แน่ก็คือถ้าไม่พ่อก็แม่ก็ต้องส่งมาอันนี้ไม่ทราบจริงว่าจะเป็นใครอาจจะเป็นแม่ก็ได้เป็นแม่ใช่ไหมพ่อน่าจะเอาใจแล้วก็เป็นการรู้จักกันว่าอุ๊ยเนี่ยมาอยู่กันนี้นะจะเป็นหญิงไทยใจงามส่งมาดัดนิสัยซะหน่อยก็กลายเป็นว่ามาปุ๊บก็มาปีนต้นไม้บ้านเขาก็กลายเป็นว่าแทนที่จะส่งมาแบบปรับเปลี่ยนนิสัยกันว่าเออมาปีนต้นไม้แข่งกันอีกเป็นไปได้เลยเหมือนแบบเอาความแก่นเสียเปรี้ยวซ่าอย่างเงี้ยมาให้คุณปิ่นบ้างคุณปิ่นตอนแรกก็อาจจะแบบเรียบร้อยแหละพอมาเจอแบบว่าคุณหญิงคุณอนินท์นี่ใช่ไหมก็จะมีความแบบว่าสนุกสนานเฮฮามากขึ้นน่าจะแบบเป็นความคิดแบบถ้าเกิดว่าทำแบบว่าเหมือนเล่นแบบคุณอนินท์น่าจะมีชีวิตชีวามากขึ้นหรือเปล่าใช่เป็นไปได้เพราะว่าเหมือนฉันว่าแบบคุณอนินท์อย่างนี้ใช่ไหมเขามาจากครอบครัวใหญ่เขาก็จะเหมือนได้รับความรักเต็มที่แต่ว่าของคุณปิ่นอย่างเงี้ยมีแค่คุณอาใช่ฉะนั้นความรักที่ได้จากพ่อแม่ก็จะไม่มีแหละจะเป็นแค่คุณอาพี่น้องก็ไม่มีใช่เข้าใจปะมันก็เป็นแบบสองฝั่งที่แบบว่าต่างกันมันต่างกันมากๆคือคุณอนินท์อาจจะมาเติมเต็มตรงนี้ให้กับคุณปิ่นหรือเปล่าแบบมาเติมเต็มความรักที่ขาดหายไปเราก็รู้สึกว่ามันน่าจะมีแบบอุปสรรคด้วยกันที่แบบว่าอ่ะคุณปิ่นอาจจะโดนจับแต่งงานกับคุณเกื้อเกียรติใช่ไหมใช่ใช่กูว่าอาจจะมีการสิ่งนั้นเกิดขึ้นแบบโดนบังคับให้แต่งงานเพราะว่าคิดว่าเขาคงจะไม่แบบปล่อยให้คบกันตั้งแต่แรกแต่เดี๋ยวปนุชก็จะมาชอบคุณปิ่นด้วยป่ะก็ใช่แต่ฉันว่าปนุชอ่ะเขาดูเป็นแบบว่าพ่อหนุ่มซอปอ่ะเป็นแบบว่าอาจจะไม่ได้เชิงว่ามาแย่งมาอะไรไม่ใช่แต่เป็นแบบว่ากูแบบชอบพึงใจเหมือนกันพึงใจแต่แบบว่าพอมารู้ว่าเพื่อนชอบก็แบบอัดหอดูอยู่ห่างห่างดูอยู่ห่างหวังดีละกันคนนี้ก็เพื่อนคนนี้ก็ผู้หญิงที่ชอบอะไรเงี้ยแต่ส่วนคุณเอื้องเป็นไงล่ะกูคุณเอื้องสาวเหนือคนนั้นน่ะสาวเหนือที่เป็นลูกพี่ลูกน้องของคุณอนินแต่ก็ดันมาชอบคุณอนินเองก็ดันมาชอบอีก
ต่เป็นพระญาติด้วยแต่ว่าฉันว่าคู่รองอ่ะน่าจะเป็นคุณเอื้องกับคุณประนุชนะคู่รองก็เป็นไปได้อยู่เพราะไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าเขาเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรนักแสดงใหม่ไงใช่แต่ปั้นก็อาจจะมาแล้วสองคนนี้ดูไม่รู้ในคาแรคเตอร์จะซอฟๆเหมือนที่ได้ไปสัมภาษณ์ไหมด้วยไงคุณเอื้องก็จริงก็จริงแต่หน้าตาเขาซอฟก็ดูซอฟดูหญิงไทยจะงามเขาจะเล่นแบบบทร้ายเลยหรออาจจะลายลึกไงวางแผนเออเพราะมันต้องมีตัวละครแบบนี้บ้างนะเป็นฟิลนี้เคยเลยค่ะอีปังมึงไปแต่จะไม่ใช่อีปึกที่กูตั้งให้เลยหรออีปังเนาะอีปังมึงไปขวางอีปิกเดี๋ยวนี้ฉันจะไปหาคุณหญิงอันนี้อะไรแบบนั้นเออเท่านั้นคุณผู้ชมสาธุที่รอดกูคิดเลยน้องกูจะรอดสุดท้ายก็รอดนะรอดเก่งมากใส่เสลี่ยไปหาคุณหญิงอันนี้เดี๋ยวนี้กูรอดไปนี่เสลี่ยงแล้วนะมันเป็นการเสลี่ยงมันเป็นการควบม้าแล้วลูกเมื่อกี้หนูไม่ได้นั่งเสลี่ยงเลยลูกมึงแบบมึงมาอย่างนี้มึงก็ต้องอย่างนี้มันรู้สึกเหมือนเป็นวิวแชร์ที่ล้อไอ้ตัวเป็นขัดอ่ะช็อตเนี้ยวันเนี้ยที่เรารีแอคกันอ่ะคนที่สนุกที่สุดอ่ะคือไอ้พลอยเหมือนเราเอนเตอร์เทนมันอยู่ไอ้เยอะๆเอนเตอร์เทนตลอดแล้วซีนเมื่อกี้เอาลงนะมึงแช่ที่หัวล้อไม่ได้เลยที่หัวล้อตลกมากไม่ได้เลยอ่ะคือแบบคิดถึงตอนที่แบบไม่ก็มันใส่เสียงไงมึงเอาดีมั้ยใส่เสียงเสียงอ่ะคือเขายกแล้วมึงอยู่เฉยใช่ก็มันไม่มีใครยกกูต้องแสดงกูต้องกูโอ๊ยเสียงพอปากแอะแอะเราพอได้แล้วโอ้ยแต่แล้วว่ารีแอคไม่เหนื่อยขำมาเหนื่อยมาขายขำกันเองเนาะทุกอย่างเป็นแบบว่าไอ้พอได้ดูคนเดียวด้วยนะใช่คนอื่นก็ไม่ได้ดูนะใช่อยู่ที่ดูรีพีทของไอ้พอแล้วว่าอยากจะเผยแพร่ให้ใครได้ดูได้ไหมสาธารณชนหรือเปล่าแต่เมื่อกี้พี่แบบเผยแพร่ได้แล้วใส่เสลี่ยงพี่จริงเลิศอ่ะก็คุณเกลือคุณเอื้องอะไรตะกูคุณเอื้องคุณเอื้องก็คืออาจจะมาแบบแนวลายเราไม่รู้ไงเพราะเขาแค่สัมภาษณ์ไงใช่เราไม่รู้ว่าถ้าเขาไม่มีใครลายอ่ะมันก็จะมีแค่คุณเกลือเกียรตินะที่ลายอ่ะก็จริงคุณเกลือเกียรติลายแน่นอนกูปักธงเลยยังไงก็ลายจริงเขาจะต้องเป็นชุดแผ่วๆชุดเลยหรอชุดเลยหรอกูว่าสมัยนั้นต้องมีชุดว้าวกูว่าเป็นเชิงเป่าหูผู้ใหญ่มากกว่าอาจจะเป็นเป่าหูผู้ใหญ่ให้ไม่ชอบแบกี้ไม่กูมีอีกความคิดนะว่าคุณเกื้อเกียรติอาจจะไปได้กับคุณเอื้องก็ได้โอ้ยเป็นไปได้เพราะว่าสมัยก่อนมันจะชอบมีอย่างเงี้ยเหมือนแบ็คเมลอะใช่แต่ว่าได้กันแล้วเธอต้องทำตามที่ฉันสั่งใช่จริงเขาต้องแบบไปได้กันเพราะมันก็ลงตัวนะต่างคนต่างแยกคู่ปิ่นกับแบบพอได้กันแล้วใช่ไหมแล้วก็บอกว่าเธอทำอย่างนี้เธอจะได้คนของเธอไปใช่ไหมได้คนของฉันไปส่วนเรื่องของเราอะให้มันจบอยู่แค่นี้เงี้ยนี่ไปบอกใครนะว่าเราแบบมีลิกเนี่ยอย่าบอกนะโอ้อย่าบอกนะว่าน้องใส่เสลี่ยงมาหามึงอย่าบอกทายนางใส่เสลี่ยงไว้สง่างามมากเอางี้เอาเป็นว่าเรารอชมดีกว่าใช่กว่าจะถ่ายทำเสร็จกว่าจะออกกว่าจะออนแอร์เอ้ยได้ฉันว่ามันต้องมีคอนเทนต์อีกเพราะยังไม่เปิดกองด้วยอาจจะมีแบบว่าคอนเทนต์ที่แนะนำตัวละครเราจะได้รู้ว่าเขาคาแรคเตอร์เป็นแบบแนบแบบไหนแบบในวิดีโอนั้นๆหรือเปล่าใครจะไปฟังได้ก็ยังไงก็คือถ้าเกิดว่ามีคอนเทนต์อะไรโผล่ออกมาอีกที่พวกเรายังไม่รู้คอมเมนต์แจ้งเลยสาวเรื่องเนี้ยเราจะติดตามตั้งแต่1 2 3 4 5
เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าในคลิปอะพี่โซยังไม่ได้บอกเลยว่าเปิดกล้องวันไหนถ้าเกิดใครรู้ก็คอมเมนต์บอกพวกเราทีพวกเราจะได้รอใช่รอดูแบบพี่โซเขาเผื่อเขาไปไลฟ์อีกอาจจะเห็นตัวละครแบบมากขึ้นในทางครอบครัวของคุณอนินเองหรือว่าถ้ามีงานเปิดกล้องงานหรืองานแบบประกาศอะไรอย่างเงี้ยบวงสรวงบวงสรวงอะไรเงี้ยก็ซิบบอกหน่อยเดี๋ยวเผื่อทางเราอาจจะแบบไปขอความอนุเคราะห์ขอความอนุเคราะห์แบบว่าเฮ้ยขอไปสัมภาษณ์ได้มั้ยไปเก็บบรรยากาศได้มั้ยไปเก็บบรรยากาศได้มั้ยให้สัมภาษณ์ก็ไปเก็บได้มาบรรยากาศใครอยากดูอะไรก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ละกันเผื่อเรามีโอกาสตรงนั้นเนาะเดี๋ยวเราจะแบบว่าเสิร์ฟทุกโมเมนต์ให้แก่ท่านเป็นไงล่ะเป็นไงส่วนสำหรับการฟิตติ้งนี้ก็จบไปแล้วแล้วใครอยากจะเมาท์มอยอะไรบอกว่าพี่สาวชุดนั้นมันเลิศชุดนั้นมันปังมันนัวอะไรอย่างเงี้ยคอมเมนต์มาลอยจ้ะหรืออยากจะมาเล่าหรืออยากจะมาเอ็ดพวกฉันก็ได้อย่าเอ็ดแรงนะที่เรียกชื่อผิดโอ้ยกูว่าเขาไม่น่าจะเอ็ดเพราะเรียกชื่อผิดน่าจะเอ็ดเพราะว่าน้องขี่วิวแชร์ใส่เสลี่ยงอ๋อเสลี่ยงใส่เสลี่ยงยุคนั้นมีแต่เสลี่ยงมารับมันไปเลยใส่เสลี่ยงมารับมันไปเลยเอามันไปเอามันไปทีลืมไหมว่าใครที่เคยอ่านนิยายมาแล้วเขาอาจจะรู้ประวัติเรื่องคร่าวๆอะไรอย่างเงี้ยจริงเขาก็ต้องรู้แล้วแหละว่าคุณเอื้องดีไม่ดีคุณปนนท์เป็นยังไงคุณเกื้อเป็นยังไงแบบคอมเมนต์สปอยเราเล็กๆได้ไหมเล็กๆบอกว่าพี่สาวคุณเอื้องน่ะมาพี่เดาถูกทางแล้วค่ะร้ายกว่าที่พี่คิดค่ะเอาแบบกว้างๆกว้างๆไม่ต้องบอกว่าเขาจะมาทำอะไรเออเออเออเงี้ยคอมเมนต์เมามอยกันมาจ้ะแล้วก็เดี๋ยวเรารอดูคอนเทนต์หน้าของฟินเบกกันใช่ส่วนใครที่ยังรอเพื่อนร่วมด้อมเนาะมาแน่แม่จ๋าแต่ว่ารอแป๊บนึงรอหน่อยไม่ได้อะไรไม่ทันไม่ทันทำงานไม่ทันคิวมันยาวสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งให้พวกเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกการติดตามสำหรับวันนี้ลาไปแล้วบ๊ายบายจะเลี้ยงมาแล้วเสียสติเราต้องรีบลุกก่อนทำไมอ่ะทำไมอ่ะแม่ทำไมทำไมเราต้องเช็คโซฟา